สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะเห็นอย่างนอกมานี่มีกะทิค่ะมีกะทิเห็นน้ำข้าวล้างก่อนเห็นน้ำก่อนจ้ะเห็นน้ำจ้ะน้ำกะทิน้ำกินน้ำลาดเนี่ยบอกน้ำลาดอ๋อ ครับ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 หัวกะทิลงตามด้วยเกลือตามด้วยพริกแกงเผ็ดบอกครับพี่เก่าเวลาเดิมพบกับคุณแม่ศิลปินมักม่วนผู้ที่ถนัดทั้งทำอาหารทั้งครัวนี่ครับหมูบดตัวไก่น้ำมะขามเปียกครับโอ้ครับครับครับไปเรื่อยๆเพื่อให้น้ำกะทิขึ้นมันครับไปเรื่อยๆครับใส่เกลือหน่อยนึงครับอันดับต่อไปคือหมูบดลงเลยวันนี้ทำมีกะทิขณะนี้คุณแม่ศิลปินมักม่วนกำลังสมัครเข้าเม้นทำมาทำมาครับกินกันนี่ทั้งวันเดี๋ยวลูกหลานก็จะมาครับขั้นตอนต่อไปหางกะทิโอ้หัวกะทิบอกอ่าวกะทิกับหัวตามด้วยหางกะทิหางกะทิใส่ลงไปเลยอย่าใส่ไปเร็วสูตรของคุณแม่หัวกะทินี่ต้องเหลือไปหน่อยนึงใส่ตอนจบนะครับเนาะเพื่อที่ให้อาหารมีรสมีกลิ่นหอมรสชาติดีตามไปยิบไปคุณแม่ศิลปินมากกว่าผู้มีอารมณ์ดีชอบความสนุกสนานครับโอเคครับครับขณะนี้เป็นไงคุณแม่ผู้นำเดือดหรือเปล่าโอ้กะทิเดือดเหลืองมะขามน้ำมะขามลงตามขั้นตอนเด้อพี่น้องเด้อถั่วลิสงบนลงพอลงเสร็จก็รอเดือดอีกครับพี่ไฟบอกคุณแม่พี่ไฟทำไมเกลือลงอีกหลายขั้นตอนเนาะปิดฝาตีไข่คือแม่ตีไข่เสร็จแล้วก็ไอลงมีกะทิเนาะคุณแม่เนาะมีกะทิเนี่ยต้องมีหัวปลีนึงเนี่ยเห็นบอกหัวปลีวันนี้เสร็จแล้วคุณแม่ชิมรสแล้วลงน้ำตาลหน่อยนึงครับมีกะทิมันต้องมีรสบาดนี่คุณแม่นี่คือการทำมีกะทินะครับเนาะทีนี้หัวกะทิลงอีกหัวกะทิลงขั้นตอนสุดท้ายเด้นี่แม่นบ่โอ้คุณแม่บอกเส
แสบก็ต้องครับนี่คือน้ำน้ำราดหมี่กะทิครับขั้นตอนต่อไปครับขณะนี้คุณแม่กำลังลวกเส้นเอาเส้นหมี่ลงเนาะน้ำเดือดๆเอาเส้นหมี่ลงเลยครับเส้นมีลงจับดูว่ามันนิ่มหรือยังเลือดจนนิ่มแล้วครับเอาลงเลยบัดนี้เฮ็ดยังบัดโอ้บอกเอาน้ำออกบอกโอ้เท่น้ำห่อนออกโอ้เท่น้ำห่อนออกเอาใส่น้ำเย็นนี่ไปน้ำเย็นกับน้ำธรรมดานี่แหละครับจากกอกนี่แหละที่ลวกมาแล้วล้างน้ำมาแล้วใส่น้ำเย็นครับเป็นอันว่าเสร็จไม่ได้กินตัวบัดเตรียมพักมาครับโอเคครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็ล่าเลยครับสวัสดีครับ